ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมอก็จะมาเล่าเคสนะคะที่หมอรักษาอีกเคสหนึ่งนะคะเป็นเคสเกี่ยวกับเรื่องของโรคลำไส้แปรปรวนนะคะเคสนี้เป็นผู้ป่วยชายอายุ62ปีมาด้วยอาการปวดท้องบริเวณใต้สะดือเยื้องไปทางฝั่งขวาลักษณะการปวดเนี่ยปวดเป็นแบบแสบร้อนปวดตอดๆแล้วก็มีอาการท้องอืดแน่นท้องจุกอกแสบท้องร่วมด้วยมีเสียงลมในท้องดังโคกคากและที่สำคัญที่เป็นปัญหาของคนไข้มากก็คือว่าคนไข้เนี่ยบางครั้งเนี่ยค่ะคือปวดท้องจนนอนไม่ได้ต้องตื่นมาตอนช่วงตีสองเกือบทุกวันจนคนไข้รู้สึกว่ามันรบกวนการใช้ชีวิตของคนไข้มากแล้วก็เป็นแบบนี้มาแล้วประมาณ2ปีซึ่งคนไข้เป็นจนช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มมีอาการเหนื่อยแล้วก็เพียร่วมกับมีอาการท้องผูกเคสนี้นอกจากจะเป็นโรคลำไส้แปรปรวนแล้วนะคะในตอนที่หมอซักประวัติคนไข้เนี่ยหมอสังเกตว่าคนไข้มีลักษณะการพูดที่ผิดปกติก็คือพูดช้าพูดยืดพูดไม่เป็นคำๆเนาะรูปประโยคมันผิดเพี้ยนไปจากคนปกติซึ่งหมอสันนิษฐานว่าคนไข้น่าจะเป็นพาร์กินสันร่วมด้วยเคสนี้หมอก็เลยรักษาทั้ง2โรคไปพร้อมกันโดยเคสนี้เนี่ยหมอใช้เวลารักษา1เดือนผลปรากฏว่าอาการที่คนไข้ปวดแสบร้อนท้องปวดตอดๆที่ท้องอะค่ะก็หายไปท้องอืดแน่นท้องจุกเสียดอกพวกเนี้ยก็หายไปด้วยนะคะแล้วก็อาการที่ต้องตื่นมาตอนตีสองเพราะว่าปวดท้องค่ะก็คือไม่มีแล้วการรักษาเห็นผลค่อนข้างชัดค่ะเพราะว่าใช้เวลาแค่1เดือนและอีกอย่างนึงคือที่คนไข้เป็นก่อนหน้านี้คือที่เป็นพาร์กินสันเนาะที่ลักษณะการพูดเนี่ยพูดช้าๆไม่เป็นคำอันเนี้ยสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าพูดได้เร็วขึ้นพูดเป็นรูปประโยคได้ดีขึ้นซึ่งตัวคนไข้เองก็บอกกับหมอว่าโอเคอันเนี้ยคนไข้ก็สังเกตได้เหมือนกันว่ารู้สึกว่าคิดเร็วขึ้นพูดได้ดีขึ้นภายใน1เดือนคนไข้อาการดีขึ้นประมาณ 80% นะคะซึ่งรักษาเห็นผลค่อนข้างเร็วมากเลยแต่ว่าเคสนี้ไม่ได้ทานยาอย่างเดียวนะคะก็คือหมอให้ปรับพฤติกรรมร่วมด้วยก็คือว่าให้คุมอาหารเนาะอาหารของหมักดองกะปิสตอหน่อไม้ปลาร้าไม่ให้กินอาหารกระป๋องอาหารแปรรูปอาหารค้างมื้อตัวนี้หมอก็ไม่ให้กินเลยนะคะแล้วก็ร่วมกับการที่จะต้องนอนเร็วออกกำลังกายทานอาหารเสร็จต้องเดินย่อยและที่สำคัญคือห้ามทานข้าวคำหรือน้ำคำค่ะอันนี้ก็ต้องควบคุมก็คือคนไข้ปฏิบัติตัวได้ดีก็เลยทำให้ภายใน1เดือนเห็นผลค่อนข้างไวเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยอาการเป็นมา2ปีใช้เวลารักษาแค่1เดือนหมอคิดว่าค่อนข้างเร็วมากเพราะว่าหมอประเมินแล้วว่าคนไข้ดีขึ้นประมาณ 80% เคสนี้น่าจะกินยาอีกแค่ประมาณ 2-3 เดือนก็น่าจะลดยาได้แล้วค่ะ